เป็นทีมสถานีธรรมะออนไลน์ขอเชิญติดตามชมรายการธรรมะสากัจฉาสนทนาธรรมตามการคุยทุกเรื่องทุกประเด็นเติมธรรมะให้หัวใจเติมอาหารใจเติมพลังใจให้ตนเองเป็นประจำทุกวันเวลา20นาฬิกาเป็นต้นไปโปรดกดปุ่มติดตามและกด Subscribe เมื่อทำเป็นทีมมาเราจะได้พบกันเพื่อรับฟังสารธรรมข้อคิดดีๆมากมายรับบุญง่ายๆด้วยการกดแชร์เผยแพร่เป็นธรรมทานสัพพทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมะย่อมชนะการให้ทั้งปวง1แชร์1บุญมีค่าเท่ากับเผยแผ่ธรรมะให้กว้างไกลแชร์ไปมากยิ่งได้บุญมากเป็นการเปิดโอกาสให้คนได้รับฟังธรรมพบปัญญามีความสุขพ้นจากทุกข์ด้วยการฟังธรรมะมาทวงคำมันหมู่บ้านศีลห้าคือเป็นพันธะวันไหนๆบ่สำคัญเท่าวันนี้เป็นวันที่สำคัญกว่าวันไหนถึงพรุ่งนี้มะรืนนี้ที่จะใดแต่ก็ยังบ่สำคัญเท่าวันนี้ธรรมะรับอรุณสวัสดีกับบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านที่กำลังติดตามช่องธรรมะเป็นทีมทีวีออนไลน์กลุ่มประสงค์อุบาสกอุบาสิกาพร้อมกันเผยแผ่ธรรมะออนไลน์ไลฟ์สดทาง Facebook ทาง YouTube ทางสถานีวิทยุเครือข่ายคลื่นสีขาวชาวประชา8จังหวัดภาคเหนือบอกว่าจะเป็นตั้งวิทยุโดยหมอกเรดิโอเมืองพานเรดิโอคนฮักพะเยาเมืองปานเรดิโอสตาร์เรดิโอบ้านแป้นเรดิโอวิทยุคนเมืองนาภูเพียงคณะสงฆ์เพอฝางคลื่นธรรมะชุมชนวัดห้วยตองซักวิทยุบ้านป่าแฝกวิทยุแม่ขจันโมเดิร์นเรดิโอวิทยุแม่วางเรดิโอสันโค้งเรดิโอวิทยุบ้านต้า
เรดิโอวิทยุชุมชนคนเมืองลี้นะพัฒนา5ดวงวิทยุ FM 104.50 เมกะเฮิรตซ์นะวัดฝ่ายหินนะ FM 88.25 เมกะเฮิรตซ์วัดศรีปันเงินนะสันป่าตองนะวิทยุมนเสียงธรรมนะวัดบุพพารามอำเภอแม่แจ่มนะวิทยุวิทยาลัยสงฆ์นครลำปางวิทยุกาลเกตเรดิโอเนาะวิทยุอย่างแห่งสัมพันธ์อำเภอเชียงแสนตึงแม่สายเชียงแสนจีบทะนะพูดง่ายก็8จังหวัดภาคเหนือเขานี่นะพร้อมตึงบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามตั้งเฟซทำเป็นทีมIDTO ทำเป็นทีมสากลนะหรือว่าติดตามตั้งเฟซบุ๊กทางพระครูโสพลปริยัติพ่องท่านอาจารย์เฟซบุ๊กท่านอาจารย์พระครูอวิวัฒนวิกรมนะเฟซบุ๊กของพระอาจารย์สาธิตธีระปัญโยนะเฟซบุ๊กของท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิตวงศ์ใสนะเฟซบุ๊กของใครเฟซบุ๊กของพระอาจารย์กล้าทำโชติสิโปยิ้มละรวยนะนี่จากทุดงคสถานล้านนาสันสายแล้วก็เฟซบุ๊กของหลวงพี่ลนนชัยรนันชโยจากวัดธรรมวิเชียรเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่พร้อมตึงทุกช่องทางก็แล้วกันเนาะเพราะว่าจะตั้งไลน์ตั้งเฟซตั้ง YouTube ในเจ้าวันนี้ก็พบกันในเจ้าวันอาทิตย์นะที่4นะเดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2567เจ้าวันนี้ก็เป็นวันพระใหญ่เนาะแรม15ค่ําเดือน8ใต้เดือน10เหนือฉะนั้นเฮาก็เข้าพรรษามานี่ก็15วันฉะนั้นก็เป็นบทแรกนะที่วันนี้ตั้งพระสงฆ์ข้าเจ้าพระสงฆ์ก็จะได้ลงอุโบสถฟังปฏิโมกข์ฉะนั้นก็ในช่วงนี้ก็เป็นช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเข้าพรรษามาได้15วันนะซึ่งก็จุ่มจื้นไปด้วยพระพิลุน ฝนฟ้าตกเนี่ยอย่างในเมืองเชียงใหม่เขานี่เจ้านี่ก็ยังครึ้มฟ้าครึ้มฝนอยู่นะก็ประมาณ 3-4 วันมาแล้วนะฉะนั้นก็พี่น้องตั้งเชียงไฮ้พ่องตั้งแม่ฮ่องสอนพ่องทุกจังหวัดทั่วประเทศไทยก็แล้วกันนะที่ได้รับผลกระทบจากฝนตกพายุนั้นพายุนี้ต่างๆนะก็ระมัดระวังเด้อนะที่ดังๆตอนนี้ก็พุ่นออกที่เมษายนเขานั่นนะที่น้ำที่จะลงโขงวะนะลงโขงแต่ว่าคืนนี้ได้อู้กับท่านอาจารย์พระมหาดวงทิพย์ปริยัติธารีก็นึกว่าเปิ้นหายไปไหนที่แต่ปีนี้ตั้งคณะสงฆ์เจียงตุงโดยหลวงพ่อสมเด็จอาจารย์ธรรมพร้อมถึงคณะสงฆ์เจียงตุงนั่นก็ได้มีมตินิมนต์ท่านอาจารย์พระมหาดวงทิพย์ปริยัติธารีนะไปจำพรรษาที่วัดหลวงเมืองสากฉะนั้นเดี๋ยวคืนนี้ก็ได้มาพบได้เจอกันก็หายห่วงไปหน่อยเพราะว่าบรรดา FC หรือว่าบรรดาพี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังทุกท่านก็ถามหาท่านอาจารย์มหาดวงทิพย์ปริยัติธารีแล้วก็หลายๆท่านหลายคนเดี๋ยวคืนนี้ก็มีท่านอาจารย์ดร.ดิเลกอินจันทร์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ท่านอาจารย์ปุรวิทย์วันทาบัณฑ์วันทาทัวร์เก็บว่าบาทาทัวร์ไปอย่าขอสมมาด้วยซึ่งก็ปาพี่น้องแสวงบุญนะแถวรอบๆตั้งล้านนาของเขานะฉะนั้นก็ไปอู่ได้จากันคืนนี้ก็บอกว่าของกินนะของบ่กินหูจักเน่าของบ่เล่าหูจักลืมนะคืนนี้ก็มีการนอกจากที่จะเป็นเวลาปกติ1ชั่วโมงแล้วก็รู้วัดไปเห็นถึงแหมเกินชั่วโมงฉะนั้นก็จะเป็นรายการพิเศษเวลาคนสนทนาที่มีอารมณ์ร่วมที่เนาะกำลังได้น้ำได้เนื้อกันเอียดได้ข้อมูลต่างๆที่จะมาอู้มาจ๋าสืบสารหักษาต่อยอด
พัฒนาแล้วก็ต่อยอดนะคือก็พี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ยินดีโดยเฉพาะจ่องธรรมะเป็นทีมของเราในปัจจุบันนี้ก่อนในภาคเจ้าบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะก็มีการที่เพิ่มรายการตอนเช้าเนี่ยเวลา7 โมงนะถึง7 โมงครึ่งนะซึ่งก็ท่านอาจารย์ประกูอภิวัฒนาวิกรมก็บอกว่ามีการนั้นเชื่อมเครือข่ายไปตึง8 จังหวัดภาคเหนือของเดิมๆนะวิทยุคือเครือข่ายขึ้นสีขาวเจ้ากระชา8 จังหวัดภาคเหนือนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะที่อยู่ทางใดก็ส่งข้อความมาเด้อทางอินบ็อกซ์นะหรือว่าทางติดตาม Facebook ก็ส่งครับเดี๋ยวผู้ดําเนินรายการก็จะกลับไปกดไลค์กดแชร์กดถูกใจก็แล้วกันนะซึ่งต้องขอสุมาอภัยด้วยนะถ้าบ่ได้เอ่ยชื่อบรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมซึ่งช่องทั้งมาเป็นทีมที่มีออนไลน์ของเราเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะก็ได้รับการสนับสนุนจากคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่นะแล้วก็ฝ่ายเผยแพร่คณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ก็มีพระเดชคุณพ่อพระเทพสิงหวราจารย์ดร.หลอกเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่พร้อมถึงมูลนิธิ1016เพื่อการกุศลท่านอาจารย์เจ้าคุณใหม่ของเขาก็คืออาจารย์เจ้าคุณวิสุทธิวัชราพรหรือว่าครูบาขาวมูลนิธิโพธิยาลัยแล้วก็มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่หมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งก็เป็นการระดมเอาได้ครับความเมตตาความร่วมมือจากพระมหาเถระในจังหวัดพ่องต่างจังหวัดพ่องนะอย่างวันจันทร์นี่ก็เป็นท่านอาจารย์พระวินัยธรทําวินัยธรกล้าธรรมโชติสิโปจากทุดงคสถานสองรูปก็มีท่านอาจารย์ประภูธีระสุทธพจน์ดร.จากวัดป่าลาดมีวันจันทร์ซึ่งก็จะซับกันนะออกอาทิตย์ที่1แล้วก็จะอาทิตย์ที่3นะถ้าเป็นท่านอาจารย์พระครูธีรสุทธพจน์ก็อาทิตย์ที่2ก็เป็นอาทิตย์ที่4เนี่ยเป็นต้นนะวันอังคารก็จะเป็นท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิตวิสิทธโธนะจากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเขตเชียงใหม่นะซึ่งก็จะได้เอาความเคลื่อนไหวเกี่ยวกับการศึกษาของมหาวิทยาลัยมาพบมาเจอแล้วก็พึงพระนักสื่อสารต้องสังฆพัฒนาพวกอย่างต่างโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องการด้านการศึกษาพัฒนาแล้วก็เห็นรูปหนึ่งก็จะวันการนี้ก็จะเป็นพระครูพิพัฒน์ปริยัติเนียพรนะนี่จากวัดต้งขี้เสืออำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่วันพุธก็จะเป็นท่านอาจารย์อธิการรณชัยระนันชโยนะกู่กับท่านพระครูจันทสรการพระครูจันทสรการจากวัดทุ่งหมื่นน้อยอำเภอสันทรายนะหรือว่าท่านพระอาจารย์ใบดีกาชันนลงนักเตะชื่อดังของเมืองเชียงใหม่ของเขานะติดตามด้วยวันปุ่นนะสองรูปวันพฤหัสบดีก็เป็นท่านอาจารย์อ๋อสมมาเตท่านอาจารย์พระครูจันทสรการนี่เป็นวันพัดวันพุธโอ้เดี๋ยวคุณไปเช็คบัญชีกับวันพัดเนาะพระครูสุชาติธรรมวุฒินี่จากอำเภอแม่วางจังหวัดเชียงใหม่ท่านพระครูจันทสรการ2ลูกแล้วก็วันศุกร์นี้ก็ท่านอาจารย์ชุคุณพระสิทธิวชิรานิคุณนะนี่ผู้ช่วยเจ้าวาดวัดดอยสุเทพนะหรือว่าท่านอาจารย์เจ้าคุณมหานิกรปู่กับท่านอาจารย์พระครูศรีสิทธิพิบูลด็อกเตอร์นะนี่ก็จากวัดศรีบุญเรืองอำเภอฝางวันเสาร์ก็จะเป็นท่านอาจารย์พระครูสถิตธรรมาภิรัตน์นะนี่จากวัดบ้านไร่ศิลาทองอำเภอเมืองลำปางแล้วก็รูปก็จะเป็นท่านอาจารย์พระครูสิริปริยัติยานุศาสตร์ด็อกเตอร์รองจากคณะอำเภอแม่แจ่มวัดปันแหวนแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะเป็นท่านอาจารย์สกุลภาษาทนิโยนะนี่จากวัดธรรมวิเชียรเชียงดาวกู่กับท่านพระอาจารย์ใบดีกาไกลสอนกิติเวทีนะจากวัดท่าไคร้นะนี่ก็นักเตะชื่อดังเช่นเดียวกันนะฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ติดตามเนอะไม่ลืมกดไลค์กดแชร์นะเพื่อเป็นธรรมทานแชร์นักก็ได้บุญนักแชร์น้อยก็ได้บุญน้อย แล้วก็ส่วนเรื่องหมู่บ้านรักษาศีล5นี่ว่าถือว่ามาเอาข่าวมาประชาสัมพันธ์พวกก็ได้เนาะ
ปีนี้ก็กำหนดการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดการติดตามการดำเนินการโครงการหมู่บ้านรักษาสิน5หนเหนือตามแผนยุทธศาสตร์ชาติสาวปีประจำปี2567นี่ก็วันที่5วันพุธนี้วันพุธนี้แกเริ่มลงไปตรวจเยี่ยมที่บ้านมอมะปางทองหมู่ที่5ตำบลคลองน้ำไหลอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรที่วัดเจริญสุขวันที่6สิงหาคมนี่ก็จะเป็นบ้านไผ่นาเลิงหมู่ที่5ตำบลตากฟ้าอำเภอตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วันที่7สิงหาคมนี่ก็บ้านปลดงามหมู่ที่5ตำบลบ้านนาอำเภอวชิระบารมีจังหวัดพิจิตรวันที่8สิงหาคมนี่ก็บ้านหนองแจงตำบลหมู่ที่2ตำบลหนองแจงอำเภอบึงสามพันจังหวัดเพชรบูรณ์แล้วก็วันที่9นี่ก็จะเป็นการเจริญพระพุทธมนต์นวคหายุสมธรรมที่คณะสงฆ์คนเหนือก็จะจัดที่วัดพระศรีมหาธาตุจังหวัดพิษณุโลกนะก็คงจะลวดจนถึงวันที่9นะฉะนั้นก็วันพรุ่งนี้คณะกรรมการคนเหนือนะซึ่งมีพระครูมีพระเดชคุณหลวงพ่อพระเทพรัตนนายกประธานคณะกรรมการคนเหนือวัดพระธาตุธริคุณชัยนะจังหวัดลำปูนหลวงพ่อเจ้าคุณพระเทพสิงห์วราจารย์ด็อกเตอร์นะวัดพระสิงห์วรมหาวิหารท่านอาจารย์เจ้าคุณพระศรีศิลปาจารย์วัดพระธาตุศรีจอมทองนี่รองประธานคนเหนือนะพร้อมถึงคณะกรรมการนะคนเหนือประมาณกับ30กว่าชีวิตพุ่นถ้าอูเป็นตึงสารทีคนเข้าร่วมก็ประมาณ 5-60 ชีวิตพร้อมถึงทีมงานนี่นะก็จะออกไปตรวจเยี่ยมนะเพื่อตัดสินนะตามที่ภารกิจที่ได้รับมอบหมายก็คือเรื่องการประเมินประเมินโครงการหมู่บ้านรักษาสิน5หมู่บ้านรักษาสิน5ต้นแบบหลายท่านหลายคนก็ถามเอ๊ะแล้วปีนี้เชียงใหม่ของเฮาดูหมู่บ้านอะไรอย่างนี้นะปีนี้ทางคณะสงฆ์จังหวัดเชียงใหม่ส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่มีท่านผู้ว่าพร้อมถึงผู้อำนวยการสำนักงานพุทธศาสนาจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็คณะสงฆ์นั้นก็ได้คัดเลือกเอาบ้านกองหินบ้านกองหินหมู่ที่6ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่นะเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบที่จะแข่งกับเพิ่นนี่นะซึ่งก็จะลงตรวจเยี่ยมในวันที่20สิงหาคมนะที่บ้านกองหินหมู่ที่6ตำบลหางดงอำเภอฮอดจังหวัดเชียงใหม่วันที่21สิงหาคมนี่ก็บ้านคอนเพิ่งหมู่ที่5ตำบลแม่คัดตวนอำเภอซบเมยจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะแล้วก็วันที่22นี่ก็จะเป็นบ้านป่าเป้าหมู่ที่2ตำบลบ้านที่อำเภอบ้านที่จังหวัดลำปูนนะฉะนั้นหลังจากวันที่20สิงหาคมต้นมาเฮาก็จะเริ่มเข้ามาฉะนั้นเฮาจะไปตรวจตีภาค4ก่อนภาค4นี่ก็จะเป็นตั้งกำแพงเพชรนครสวรรค์พิจิตร เพชรบูรณ์แล้วก็ทับจากนั้นก็จะเป็นภาค5ภาค5นี่ก็จะมีอุตรดิตถ์สุโขทัยพิษณุโลกตากนะแล้วก็มาที่ภาค7ก็จะมีเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนลำปูนภาค6นี่ก็จะเป็นลำปางพะเยาเชียงรายแปร่น่านปีนี้ไปปิดติดจังหวัดน่านที่บ้านน้ำลัดหมู่ที่1ตำบลนาปังอำเภอภูเพียงจังหวัดน่านนะฉะนั้นก็นำตารางกำหนดการที่จะตรวจเยี่ยมหมู่บ้านรักษาศีล5ซึ่งพระครูโสภณปริยัติในฐานะเลขานุการคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เหนือนะพร้อมถึงประชาสัมพันธ์ในตัวอีกด้วยเป็นผู้นี้ซึ่งปีนี้เขาโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5นั้นก็นอกจากที่จะไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ยังมีเกี่ยวกับเรื่องการมอบโคกระบือควายกระบือซึ่งก็มีมูลนิธิ1016เพื่อการกุศลนั้นความถึงคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็มอบควายนะคือกับหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบหมู่บ้านละ2ตัวนะ2ตัวนะฉะนั้นก็ตัวหนึ่งก็ประมาณสัก 40,000 ปีนี้ควายแปลงน้อย1 2ตัวก็ 80,000 เกือบแสนเหมือนกันนอกจากนั้นก็จะมีโครงการมอบพระพุทธรูปแล้วก็สมทบปัจจัยบูรณะสมทบการดูแลอาสมพระธรรมจาริกนะเก้าอาสมเก้าองค์นะแต่ตอนนี้เพิ่มเป็น10องค์แล้วท่านอาจารย์เจ้าคุณพระอุดมบัณฑิตนะหลวงพ่อรองเจ้าคณะภาค6กรรมการคณะกรรมการโครงการบูรณาสาสิน5ที่ดูแลเรื่องอาสมพระธรรมจริกก็แจ้งมาแล้วก็วันก่อนนี้ก็ได้รับการประสานงานจากท่านอาจารย์เจ้าคุณพระวิสุทธิวัชราภรณ์หรือว่าครูบาข่าวนี่บอกว่าท่านอาจารย์ปีนี้ที่พระธรรมจริกอาสมพระธรรมจริกนั้นตั้ง10อาสมก็10องนั้นน่ะ
เขาจะมีเข้าไปมอบให้ชาวบ้านเห็นอาสมละ100ถุงนะถุงละ5กิโลนี่นะกระสอบ500กระสอบกระสอบละ5กิโลนั่นนะนะฉะนั้นบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายปัจจุบันนี้ก็โครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ก็หมู่บ้านรักษาศีล5กินได้นะซึ่งก็ได้รับได้ไออุดมการณ์หรือว่าเจตนารมณ์จากเดชคุณหลวงพ่อเจ้าพระคุณสมเด็จพระมหาราชมังคลาจารย์ช่วงปุญญมหาเถรนะอดีตประธานคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5อดีตผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราชวัดปากน้ำแล้วก็พระเดชคุณหลวงพ่อหลวงปู่พระพรหมมงคลปู่ทองสิริมังคโลซึ่งเป็นต้นแบบต้นฉบับบอกว่าหมู่บ้านรักษาศีล5คิดได้ซึ่งหลวงปู่ก็ได้มอบทุนปัจจัยพร้อมตึงอาหารเข้าของเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆเป็นประถมนะฉะนั้นก็คณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5เขาก็สืบต่อมานะฉะนั้นวันพรุ่งนี้นะพรุ่งนี้เจ้าก็คงจะต้องเดินต่างไปนะที่ของลานกำแพงเพชรนะฉะนั้นก็ในภาคเจ้าแล้วก็จะได้มอบถวายนะท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.วิสิทธิตวิสิทโธนะได้เป็นผู้กำกับดูแลประสานงานไปก่อนนะแต่เป็นบางครั้งแต่พระครูสุพลก็จัดรายงานสดเข้ามาแต่จะต้องดูในพื้นที่สถานการณ์ก่อนนะจะเป็นจะใดก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ส่งกำลังใจเด้อนะคือกับคณะกรรมการโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5คนเหนือของเรานะซึ่งลงหน้าที่ปฏิบัติดูแล16จังหวัดภาคเหนือนะนี่ก็เป็นภารกิจอันยิ่งใหญ่ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ20ปีตอนนี้ก็11ปีละเหลือ9ปีนะซึ่งก็เป็นโครงการที่ตอบโจทย์ต่างๆในฉะนั้นก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมก็ส่งข้อความเข้ามารับฟังเป็นจะใดพ่องตั้งแต่ละตีแต่ละต่างตอนนี้ก็แม่ทองคำพรมมินจากตรงไหนเอ่ยนี่จากคุณกะใจประการกันเนาะท่านอาจารย์สุวรรณมีสมในพ่องอย่างต่างๆแล้วก็บรรดาท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่ติดตามทาง Facebook ทาง YouTube ต่างๆซึ่งวันนี้โดยเฉพาะเป็นวันธรรมัสวรรณะวันแห่งการฟังธรรมบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะก็วันนี้ตอนเจ้าตั้งแต่7โมงเจ้าของเขาก็จะได้เข้าวัดเข้าวากันเพื่อที่จะบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลนะซึ่งวันนี้เป็นวันพระศีลใหญ่แห่ง15ค่ำเดือน8ใต้เดือน10เหนือซึ่งทุกวันพระเนี่ยบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะการที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้ถือโอกาสว่างเว้นจากภารกิจหน้าที่การงานเนี่ยให้ได้สวดเรียบร้อยแล้วนะอ่านพระคุณเจ้าเพิ่นเข้าวัดปฏิบัติธรรมเจริญจิตตภาวนาธรรมวัดตั้งแต่เจ้านะตั้งแต่เจ้านี่อุสมคนก็ตื่นตั้งแต่ตีสี่เกิ่งแล้วนะกลับมาทำวัดเจ้าเสร็จแล้วก็มารอสแตนบายที่จะออกรายการความจริงวันนี้ก็จะเป็นคิวของท่านอาจารย์สกุลสกุลภาษาทานิโยนะแต่เนื่องจากท่านอาจารย์ได้เดินทางไปที่วัดพระธรรมกายนะเพราะว่าวันนี้เปิ่นก็จะมีพิธีร่วมแสดงมุทิตานะพระมหาปริยัติเก้าประโยคนะที่วัดธรรมกายอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีฉะนั้นก็เพิ่นเดินทางไปบอกว่าวันนี้ถวายท่านอาจารย์คำหนึ่งซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีนะฉะนั้นเนี่ยบรรดาเพื่อนพี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะหลายท่านหลายคนก็ได้ไปวัดไปวาตั้งแต่เจ้านะไปถึงก็ใส่ดอกไม้ถูกเทียนไหว้พระเจ้านะสนทนาธรรมกันซึ่งการปฏิบัติหน้าที่แบบเนี้ยเปิ่นอ้องว่าเป็นการรักษาดีเดิมแล้วก็เพิ่มเติมดีใหม่รักษาดีเดิมนั่นก็หมายความว่าความดีนะที่บรรดาพ่อแม่พี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายเนี่ยเป็นพื้นฐานมีอยู่แล้วในจริตในอัธยาศัยเขาได้เอามารักษาไว้แล้วก็ในขนาดเดียวกันก็เพิ่มเติมดีใหม่ๆคือแก่ชีวิตชีวาบอกว่าจะเป็นเรื่องการหื้อตานการรักษาศีลการเจริญจิตภาวนาซึ่งมันเป็นบันไดที่จะไต่ขึ้นไปสวรรค์ชั้นฟ้านิรภาพถ้าอู้ง่ายก็คือเรื่องศีล
สมาธิปัญญานะซึ่งก็จะเป็นบันไดไต่ไปถึงพระนิพพานซึ่งเฮาท่านทั้งหลายได้เข้าวัดเข้าวากันเข้าวัดเข้าวาเนี่ยได้เข้าถึงอย่างพร้อมนะโดยเฉพาะนะที่สำคัญก็คือการที่พี่น้องพุทธศาสนิกชนได้น้อมนำหลักธรรมคำสอนไปประพฤติปฏิบัติในการดำเนินชีวิตของแต่ละท่านแต่ละคนคือเหมาะตามการเวลาตามยุคตามสมัยซึ่งก็เป็นผลดีทำให้การดำเนินชีวิตของพี่น้องเจ้าพุทธเราเนี่ยนะมีความสุขแบบยั่งยืนเป็นความสุขเด็ดแท้ว่าใจความสุขจอมปลอมเพราะอย่างเพราะว่าพุทธศาสนาหรือว่าพระพุทธศาสนาเนี่ยแปลว่าศาสนาแห่งผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานเป็นศาสนาแห่งปัญญาอะไรว่าใจเป็นศาสนาแบบเป็นห้องว่ามโนแบบคิดนะแต่ต้องเป็นปัญญาที่แต่งแท้แน่นอนว่าใจศาสนาแห่งเป็นห้องว่าปัญญาน้อยเนี่ยหูความหูก็คือเรื่องความฉลาดคนเฉลียวฉลาดนี่ก็ย่อมจะทำวันเวลานะท่านมันมีคุณค่านะมาใจปล่อยวันเวลามันล่วงเลยไปบ่ได้นะเจ้าเอ็นเพนนอนกลางวันพักผ่อนอย่างต่างๆนะหายใจก็ขว้างไปบ่ได้นะคนพ้องว่ารอวันตายปราศจากประโยชน์นะหาอย่างบ่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยพ่อแม่พี่น้องศรัทธาญาติโยมทั้งหลายวันนี้เป็นวันพระวันธรรมวัดสวรรค์วันแห่งการฟังธรรมฉะนั้นอยากจะเชิญชวนพี่น้องได้ทำวันพระคือเป็นวันพระก็คือเป็นวันประเสริฐเพราะว่าพระหรือว่าวละแปลว่าประเสริฐเป็นวันที่ว่างเว้นจากเวรจากภัยบ่คิดหายบ่อู้หายบ่ทำร้ายคิดแต่เรื่องดีๆอู้แต่เรื่องดีๆทำแต่เรื่องดีๆวันพระถึงจะเป็นวันที่ประเสริฐ7วันนะเฮาได้มาทบทวนกันครั้งหนึ่งนะทำวันพระนะคือเป็นวันพระก็คือเป็นวันที่ประเสริฐเพราะฉะนั้นบัดพี่น้องบรรดาท่านผู้ฟังทั้งหลายนะปากต้องในปัจจุบันนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญเศรษฐกิจก็เป็นเรื่องสำคัญนะก็ขอแสดงความยินดีกับบรรดาพ่อแม่พี่น้องที่เข้าร่วมโครงการ 10,000 บาทนะถึงก่อนเริ่มนับสตาร์ทไปแล้วนะฉะนั้นแต่เฮามีแล้วมีโอกาสแล้วเฮาจะใช้โอกาสเพื่อเป็นประโยชน์จะได้นะอยู่ที่สติปัญญาถ้าเฮาใจในทางที่ดีมันก็ดีใจในทางที่บ่ดีมันก็บ่ดีนะเพราะว่าดิจิตอลวอลเล็ตเนี่ยเป็นโครงการที่กระตุ้นเศรษฐกิจนะเพราะว่าสังเศรษฐกิจเฮาต้องยอมครับนะฉะนั้นก็การบริหารการจัดการเป็นเรื่องที่สำคัญฉะนั้นผู้บริหารการจัดการต่างๆบ่ว่าจะเป็นหน่วยงานองค์กรภาครัฐภาคเอกชนแม้กระทั่งวัดวาอารามหมู่บ้านอย่างต่างก็อยู่ที่การบริหารการจัดการฉะนั้นผู้นำจึงมีความสำคัญถ้าผู้นำของเขาที่ดีก็ดีไปแต่ถ้าได้ผู้นำที่บ่ดีก็แน่นอนละความหายนะก็ย่อมจะมาถึงตัวเขาเองแม้กระทั่งผู้นำภายในครอบครัวก็เช่นเดียวกันจะต้องมีศีลมีธรรมมีศีลสุขล้ำมีธรรมสุขเลิศฉะนั้นก็ในช่วงเทศกาลเข้าพรรษานี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องพุทธศาสนิกชนทั้งหลายนะได้เข้าร่วมโครงการว่าจะเป็นงดเล่าเข้าพรรษาก็นี่แน่นอนทำบุญไหว้พระตั้งจิตอธิษฐานตลอดพรรษานี้ว่าเขาจะทำคุณงามความทำดีอู้ดีคิดดีแล้วเขาก็จะพบดีฉะนั้นก่อนในเจ้าวันนี้ก็จำเป็นที่จะต้องนำรายการธรรมะรับอรุณจากบรรดาท่านผู้ฟังไปก่อนฉะนั้นก็สำหรับในเจ้าวันนี้นะก็ขอบคุณอนุโมทนากับทุกท่านนะทุกเสียงทุกสายทุกข้อคิดทุกข้อความที่ส่งมาด้วยความปรารถนาดีแล้วเข้าก่อนอย่าแต่ที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะเพื่อที่หมู่เฮาจะได้ผลิตรายการดีๆขึ้นมาเพราะว่าทำมาแล้วประดุจแต่ละเจ้าลิทาเฮานิมนต์เฮ
พระสังฆเจ้าแต่รูปไปเตะนั้นแน่นอนนะแต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมาอยู่ที่จ้องเขานี่หมดละนะตั้ง7วันนึงนะบ่ซ้ำกันเลยฉะนั้นก็ขอบคุณอนุโมทนาทุกผู้ทุกคนที่ติดรายการดีๆตลอดมาสำหรับในเจ้านี้ก็ขอกล่าวคำว่าธรรมะรับอรุณสวัสดีขอเจริญพร